อันยองเซโยสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี Everyday นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มาเปิดหน้าอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อโอนะครับผมหลังจากนี้ก็จะมาเปิดหน้ากันให้เห็นบ่อยๆนะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้มาสอนภาษาเกาหลีแต่อย่างใดนะครับผมก็จะมารีวิวอาหารเกาหลีให้ได้ดูกันนะครับผมแล้วก็คิดว่าจะมีรีวิวอาหารเกาหลีเรื่อยๆนะเนื่องจากว่าครับมีผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงนะครับผมส่งอันนี้มาให้ครับนี่เป็นมาม่าเกาหลีนะครับผมที่เป็นรามยอนสแน็คนั่นเองนะครับผมรามยอนสแน็คนะครับผมก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเอาไว้ทานเล่นนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นทานเล่นของเกาหลีฮะเป็นไงแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับผมนี่รามยอนสแน็คนะครับผมด้านหลังนี่ก็จะมีวิธีบอกครับผมว่าวิธีการทำแบบสแน็ควิธีการทำแบบผัดแห้งนะครับผมวิธีการทำแบบผัดแห้งด้วยก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้ดูกันนะครับผมว่ามันทำเป็นสแน็คแล้วมันจะอร่อยจริงไหมนะครับผมจะสู้มาม่าไทยของเราได้หรือเปล่านะครับผมยังไงเดี๋ยวจะทำเป็น2เวอร์ชันเลยนะครับผมก็คือเวอร์ชันที่เป็นสแน็คกับเวอร์ชันที่เป็นผัดแห้งนะครับผมจะได้รู้กันไปเลยนะว่ามันแบบไหนอร่อยกว่ากันนะครับผมแต่ดูแล้วเนี่ยเวอร์ชันสแน็คน่าจะอร่อยมากๆเลยนะครับผมดูจากด้านหน้านี้นะครับผมส่วนตัวแล้วยังไม่เคยเห็นนะครับผมว่ามีขายที่ไหนนะจริงๆถ้ามีใครเห็นว่ามีขายที่ไหนก็บอกกันด้วยนะครับผมอยากได้มาเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวกันครับผมเอาละครับก็เดี๋ยวจะแบ่งนะครับผมเส้นออกมาครึ่งนึงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาต้มแบบผัดแห้งกันนะครับผมนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเอาเส้นที่แบ่งครึ่งแล้วเนี่ยลงไปนะครับผมมันมีครึ่งเดียวนะเพราะว่าอีกครึ่งนึงเราจะทำเป็นสแน็คนะครับผมต้มให้นิ่มต้มให้นิ่มนะจริงๆอันนี้ยังไม่เคยกินตัวนี้เลยนะเพราะว่าแบบเพิ่งได้มาเลยนะครับผมไปเกาหลีมากี่ทีก็ไม่เคยเห็นนะครับผมที่ไทยก็ไม่น่าจะมีนะเท่าที่เห็นนะครับผมไม่รู้ว่าที่ไหนจะมีขายบ้างนะแต่ดูจากรูปร่างหน้าตาของซองมาแล้วอ่ะคิดว่าอร่อยอ่ะเนี่ยซองมันบูชอม็อกนึนรามยอนสแน็คนะครับผมบูชอม็อกนึนก็คือแบบเหมือนอาหารแบบกินอะไรอาหารกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคุณทักก็คือไก่ผัดนั่นเองนะครับผมเป็นลูกไก่ชกยี่ห้อของซัมยังนะครับผมนี่ก็น่าจะอร่อยอ่ะดูแล้วนะก็ได้ที่แล้วนะดูแบบรูปการแล้วน่าจะได้แล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราปิดเตานะแล้วก็คีบเอาเฉพาะเส้นมันนะนี่ครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมนี้เดี๋ยวจะใส่ผงมันลงไปนะครับผมก็ใส่ครึ่งหนึ่งนะครับนี่ผงมันอยู่นี่ใส่ไปครึ่งหนึ่งประมาณนี้ครึ่งหนึ่งก็คลุกให้เข้ากันสีมาก็ดูไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับผมก็ดูน่ากินนี่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นี่เป็นไงหน้าตามันสวยงามนะโอเคครับผมก็ไปทำมาแล้วนะนี่นะครับผมแบบผัดแห้งนะซึ่งสีสันก็น่ากินพอสมควรอันนี้คือแบบผัดแห้งนะครับผมเดี๋ยวจะชิมผัดแห้งกันก่อนนะครับชิมผัดแห้งก่อนว่าเป็นยังไงนะครับผมรสชาติสีไม่แรงเท่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่าจะแบบเหมือนไก่ผัดเผ็ดคูณ2อะไรเงี้ยมันสีมันดูแบบรุนแรงมากนะผมแต่เผื่อว่าอาจจะแบบถือว่าเราใส่ครึ่งเดียวมันอาจจะแบบเพราะเราใส่ครึ่งเดียวมันก็เลยดูสีไม่แรงเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูก่อนนะหวานหวานมันไม่เผ็ดอ่ะมันหวานหวานอ่ะไม่เผ็ดเลยคือมันมีเผ็ดแหละแต่มันนิดเดียวเองนะครับผมมันนิดเดียวเองก็บอกหวานหวานนะอร่อยไหมอร่อยครับถือว่าอร่อยเลยแหละนะถือว่าอร่อยเลยแหละนะครับอีกคำหนึ่งนะอร่อยเลยครับใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับเอามาผัดแห้งนะสำหรับใครชอบกินผัดแห้งเนี่ยโอเคเลยครับแนะนำเลยครับสุดยอดทีนี้เรามาต่อกันที่เป็นไฮไลท์ก็คือสแน็คนะครับผมสแน็คก็เราเหลือไปครึ่งนึงแล้วเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยหยิบไปดูดิเหลือครึ่งนึงนะครับผมอาจจะเป็นครึ่งใหญ่กว่าเมื่อกี้นะนิดนึงแต่ว่าอีกครึ่งนึงเดี๋ยวเราจะทำสแน็คกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับหลักการก็เหมือนมาม่าเราเนี่ยแหละนะเดี๋ยวจะบีบนิดนึงครับแต่เราจะไม่บีบแบบป่นมากนะเท่าที่เราดูก็คือเขาบีบแบบเนี่ยเป็นชิ้นชิ้นไว้เราก็อาจจะบีบแบบไม่ให้มันหักมากให้มันหักเป็นแบบไม่ต้องหัก
ละเอียดนะให้หักแบบพอพอดีคำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยากเหลือเกินอ่ะโอเคโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เราใส่ผงนะใส่ผงลงไปที่เหลืออยู่จากเมื่อกี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะทีนี้ก็โอเคเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะรามยอนสแน็คก็นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเนี่ยโอเคนี่ประมาณนี้นะคล้ายๆในรูปไหมคล้ายๆนะไม่รู้จะอร่อยสู้ของไทยได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวลองดูนะครับผมเพื่อนๆครับอร่อย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 มากขออีกคำนะอร่อยเลยอ่ะมันแบบว่ามันไม่ผงชูรสจัดอ่ะคือมันเป็นแบบมันเหมือนเรากินมาม่าแบบคุกซอสแหละแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเวอร์ชั่นผงนั่นเองอร่อยครับมันไม่จัดจนเกินไปแล้วก็กินได้เรื่อยๆนะเหมาะที่จะเป็นสแน็คมากนะจริงๆนะครับผมพอไปเปรียบเทียบกับอันที่เราทำเป็นผัดแห้งเมื่อกี้รู้เลยว่ามันเหมาะกับการเป็นสแน็คอ่ะสมแล้วที่แบบว่าเขาบอกว่ามันเป็นรามยอนสแน็คครับโอเคเลยถ้ากินเป็นสแน็คเนี่ยโอเคเลยนะครับผมติดใจอ่ะชอบมากเลยอ่ะกินอีกอันแล้วกันนะชอบแบบก็ใครกินก่อนใครอยากลองครับผมก็หาซื้อดูนะครับผมไม่รู้ว่ามีขายที่ไหนเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่ได้ซื้อเองนะครับผมเขาให้มานะครับผมแต่ที่ไทยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าที่ไหนมีก็บอกด้วยนะถ้าที่ไทยใครรู้ว่าที่ไทยมีขายเนี่ยคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปซื้อกินนะครับอร่อยถือว่าอร่อยมากเลยสำหรับการเอามาเป็นสแน็คนะแต่ถ้าต้มนี่ก็มันก็อร่อยอ่ะแต่ว่าแบบอาจจะสู้สแน็คไม่ได้นะครับผมอาจจะสู้สแน็คไม่ได้นะครับผมก็จบไปนะครับผมจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับรามยอนสแน็คนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้นะครับผมใครอยากให้รีวิวอะไรก็บอกมาก็ได้ครับเขียนไว้ข้างล่างก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวถ้าหาได้นะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวใหม่นะครับผมก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ